ต่ในวันนี้นักเรียนไม่ได้เข้าแถวที่หน้าเสาธงเนื่องจากว่าทางเรียนทราบดีว่าตอนนี้มีค่า PM ที่ค่อนข้างจะเป็นอันตรายกับสุขภาพของนักเรียนก็จะให้นักเรียนเข้าแถวหน้าชั้นเรียนแล้วก็เข้าห้องสำหรับวันไหนที่มีค่า PM ที่มันเป็นอันตรายจะงดการออกกิจกรรมกลางแจ้งทางเรียนก็ดำเนินการตามนโยบายครับผมคิดว่าเรื่องสุขภาพเด็กนี่เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็ช่วงนี้พรุ่งนี้นะครับเป็นการสอบโอเน็ตถ้าเด็กป่วยเด็กไม่สบายเด็กก็จะเสียโอกาสในการสอบโอเน็ตก็จึงให้คุณครูแล้วก็ทางฝ่ายบริหารระมัดระวังในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพโดยเฉพาะช่วงนี้เรื่องของระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองและตอนนี้ได้เรียกประชุมคณะครูเร่งด่วนในเรื่องของนี้ด้วยใช่ไหมครับก็เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการสอบโอเน็ตในวันพรุ่งนี้ครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลสุขภาพของนักเรียนครับคือเขาใส่มันมาพักใหญ่นานแล้วก็เป็นภูมิแพ้เลยก็ใส่ซึ่งตอนนี้ก็เป็นห่วงด้วยก็เป็นห่วงก็ดีเนาะเขาป้องกันตัวเองได้โดยการใส่ให้เข้าจมูกนะปิดเพราะว่าปากจมูกป้องกันฝุ่นในช่วงเวลาเรียนหรือว่าหลังพักการเรียนจ้ะให้ใส่ทั้งวันให้ใส่ทั้งวันจะเรียนนอกอาคารก็ใส่ลงไปด้วยก็ได้ติดตามความสะดวกครูคอยเตือนว่ามันจะมีฝุ่นเข้ามาในบ้านฉางหรือระยองมาเข้ามาจากกรุงเทพครูเขาแนะนำให้ติดตามการเคลื่อนไหวของฝุ่นโดยวันนี้ครูเขาบอกว่าระยองที่ละ 74